สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องหงก็จะมาน้องหงหนูน้อยนักเล่านิทานใช่ไหมคะใช่ค่ะหงน้อยนักเล่านิทานตอนอะไรคะตอนนะตอนนางเงือกน้อยเจ็ดตัวค่ะโอเคเล่าเลยค่ะการะครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนางเงือกคนหนึ่งเขาไปเป็นพี่น้องกันพี่น้องสี่คนแล้วจากนั้นพี่น้องเขาก็ออกไปเดินเล่นจนหลงทางเจ้าชายเลยตามหาก็เจอเลยไปเจอที่ไหนคะเจอที่ใต้เรือค่ะแล้วจากนั้นเจ้าชายก็เห็นนางเงือกมีตั้งหลายตัวแล้วจากนั้นนางเงือกก็คล้ายๆกันด้วยจึงอันนี้ดูเช็คถูกก็เป็นเจ้าหญิงนะคะหญิงนางเงือกเห็นนางเงือกมีหลายตัวเจ้าชายจึงอะไรคะงงว่าใครเป็นนางเงือกเจ้าหญิงจากนั้นนะคะเจ้าชายเลยให้ทุกคนลองใส่ชุดถ้าใครใส่ชุดของเจ้าหญิงไม่ได้แสดงว่าคนนั้นไม่ใช่เจ้าหญิงค่ะแล้วสรุปแล้วยังไงเอ่ยพอลองชุดเสร็จทุกคนแล้วเป็นยังไงคะคนนี้ใส่ได้คนนี้ใส่ไม่ได้คนนี้ใส่ไม่ได้คนนี้ใส่ได้คนนี้ใส่ไม่ได้คนนี้ใส่ได้คนนี้ใส่ได้แต่หนูไม่ได้เช็คถูกมีหลายคนที่ใส่ได้และไม่ได้ใช่ไหมคะแสดงว่าในนี้มีเจ้าหญิงหลายคนเหรอคะ4ค่ะอ๋อเจ้าหญิงทั้ง4นะคะแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อคะเจ้าชายก็กลับพากลับไปที่วังนางเงือกค่ะจบแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขด้วยค่ะแล้วแม่เห็นเรือด้วยค่ะเรืออะไรคะน้องหงเรือตรงนี้มีข้อดียังไงคะเรือของอธิบายบับเบิ้ลกัปปี้ค่ะบับเบิ้ลกัปปี้อธิบายภาพนี้ให้คุณแม่แบบไม่เล่านิทานได้ไหมคะว่าน้องหงวาดอะไรไปบ้างคะวาดเรือเก้าอี้นะคะค่ะแล้วก็จะมีอันนี้นะคะหนูเป็นรูปน้องหงอยู่ในหัวใจกับพระอาทิตย์กำลังจะโดนเมฆบังนะคะแล้วเรือมีอะไรยื่นออกมาคะสไลเดอร์อันนี้เป็นสระน้ำค่ะน้องหงได้ไอเดียจากเรือรูปสไลเดอร์สระน้ำยังไงคะมาจากที่ไหนคะหนูไม่ได้ไอเดียอะไรเลยค่ะไปเคยเห็นที่ไหนมาคะเคยเห็นที่เกาะร้านตอนนั้นน้องหงไปทำอะไรไปเล่นน้ำดูปลาลิโมไปดำน้ำใช่ไหมคะแล้วก็เรือมีสไลเดอร์น้องหงก็เลยจำมาใช่ไหมลูกไม่ได้จำเลยนะคะหนูจำไม่ได้แต่ว่าหนูคิดเองค่ะภาพนี้โอเคค่ะนี่ก็คือเวลาเราพาเด็กๆไปเปิดประสบการณ์เด็กๆก็จะเกิดจินตนาการต่อยอดจากสิ่งที่เห็นนะคะเป็นข้อดีบับเบิ้ลแกปปี้เป็นนางเงือกนะคะค่ะถ้าเดินไม่ได้ก็คือดึงไปบาย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 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย